ก้องห้วยไล่เผยได้ทิปจากเล่นคอนเสิร์ต5เดือนทำบุญไป17ล้านบาทก้องห้วยไล่นะครับเผยได้ทิปจากหน้าเวทีแค่5เดือนได้17ล้านบาทนำเงินทั้งหมดไปทำบุญบอกไม่ใช่เงินตัวเองแม้แต่บาทเดียวนักร้องอารมณ์ดีก้องห้วยไร่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะฮะที่เป็นตำนานการได้รับพวงมาลัยจากแฟนคลับหลากหลายรูปแบบมากเลยทีเดียวนะครับแพมเพิร์สก็ได้รับมาแล้วเรียกว่าของแต่ละอย่างนั้นสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆได้ดีเลยทีเดียวนะครับและอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มเช่นกันนะฮะเมื่อก้องห้วยไร่ได้โพสต์ภาพเงินสด2ปึกใหญ่นะครับพร้อมกับเขียนข้อความว่ารายได้ที่ชัดเจนคือการพัฒนาอย่างยั่งยืน5เดือนที่ผ่านมาเราชาวหน้าเวทีทำบุญไปแล้วกว่า17ล้านบาทสาคูไม่ใช่สาธุซะงั้นนะครับแล้วพี่ก้องเองนะฮะก็ยังเขียนแฮชแท็กปิดท้ายตามสไตล์คนอารมณ์ดีว่าแฮชแท็กไม่มีเงินกูแม้แต่บาทเดียวนะฮะนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวก็ยังบอกอีกว่าเดือนที่ใส่ชุดลิเวอร์พูลเล่นคอนเสิร์ตเป็นเดือนที่เงินบริจาคเยอะมากครับต้องขอบคุณแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยครับเงินหนักจริงนะฮะทั้งนี้นะครับพี่ก้องก็ได้แจ้งว่าเงินแต่ละบาทนั้นมอบให้กับที่ไหนบ้างนะครับอาทิ 24,000 บาทบ้านเด็กกำพร้าพุทธมณฑลสาย4 27,000 บาทบ้านเด็กกำพร้า101นะครับ 8,000 บาทบ้านเด็กกำพร้าหนอง2ห้องเป็นต้นนะครับทางพี่นิวก็ขออนุโมทนาสาธุกับพี่ก้องด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com และขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ